หรือจะเริ่มต้นเด็กตั้งแต่เริ่มคลอดถึง5ปีนะฮะกลุ่มนี้แหละครับอยู่ในธรรมชาติให้หมดเลยเสียงก็ฟังอย่างธรรมชาติอย่าเพิ่งยัดภาษาใส่เข้าไปถ้าเป็นภาษาก็คือภาษาพูดภาษาเสียงภาษาพูดอย่ายัดภาษาเขียนเข้าไปเลยครับใช้ภาษาพูดก็ไปจะเอาภาษาอะไรไปในโลกนี้เขาเรียนกี่ภาษานี่แหละครับช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เด็กจะเรียนภาษาได้อย่างดีมากนะครับอย่าปล่อยให้เล่นมากมายนักไอ้มือถือมือถอยนะครับใช่ไหมไอ้ตั้งเวลาไว้ให้เล่นเฉพาะการ์ตูนเขาก็ดูการ์ตูนเขาเป็นภาษาต่างประเทศเขาจะรับรู้เรียนรู้เขาโดยธรรมชาติอย่าลืมยึดธรรมชาติเป็นหลักครับเขาจะเข้าใจของเขาเองนะฮะภาษาเนี่ยให้เขาเรียนไปเยอะๆเขาสามารถทำได้ใช่ไหมผลวิชาการอย่างอื่นเขามาเรียนเวลาตอนโตถ้ามันได้ภาษาสื่อสารกันขอให้ได้ภาษาสื่อสารการฟังการพูดเนี่ยครับใช่ไหมมันจะไปได้กว้างได้ไกลเด็กๆเอานะอายุเริ่มเกิดถึง5ขวบเนี่ยใส่ธรรมชาติเข้าไปการเรียนรู้ก็คือการฟังการพูดอย่างเงี้ยต้องเบรกได้เอาฟังก็คือฟังพูดคือพูดก็ปล่อยให้เขาเต็มแม็กไปเลยอย่าไปเบรกเขาจนกระทั่งเขาเหนื่อยหรือพอยังประมาณนั้นนะครับไม่ใช่เด็กๆจะรับรู้เรียนรู้อะไรก็ห้ามปรามทุกอย่างเราจะห้ามเฉพาะมันอันตรายเงี้ยอะไรก็ตามที่ดูโดยรอบไม่มีอะไรอันตรายเลยปล่อยมันเลยวิ่งชนหัวชกสุดก็เชิญเถอะครับใช่ไหมเวลาเขาล้มเวลาก็เหยียบแผ่นกระดาษที่ผ้าเช็ดพื้นเงี้ยพอใช้เท้าเด็กกลิ้งทันทีเด็กๆเด็กโมเมนตัมมันเบรกมันไม่มีเบรกวิ่งแล้วก็ตึ้งเคยเห็นไหมเด็กวิ่งตึ้งเลยเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาเองนะครับมาร้างข้างแตกบ้างฟังนะสำคัญเวลาเด็กล้มปุ๊บเราก็จะไปร้องตามอย่าร้องตามนะใช่ไหมโผล่เข้าไปกอดได้โผล่เข้าไปกอดเลยไม่ต้องจะใช้ความอบอุ่นโดยการจับกอดแค่นี้เองฮะเรื่องธรรมชาติก็คือเรื่องพวกนี้แหละครับนะเด็กแรกเกิดถึง5ขวบเอาให้อยู่ครับทีนี้พอเวลา5ถึง10ทีเนี่ยแน่ตอนนี้ก็เริ่มเรียนภาษาแล้วใช่ไหมครับท่องสูตรคูณแล้วก็ว่ากันไปทีเนี่ยมาท่องไปเลยก่อนหลับก่อนนอนเด็กเขาจะจดจำเองบทอาขยงขยันมีนิทานแล้วก็เล่าสู่เด็กฟังไปด้วยเป็นราวเวลาก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยเล่านิทานให้นอนเนี่ยโอ้โหเด็กบอกให้ทราบไว้นะครับง่ายโอเคนะ5ปีถึง10ปีเนี่ยเราก็จะเล่าได้ให้กับลูกหลานฟังก็เล่าแต่ในสิ่งที่มันดีๆภาษาที่ใช้ก็ต้องสุภาพเนี่ยใช่ไหมครับไม่ใช่กระโชกห้องงากพ่อแม่ก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ด้วยในเวลามันก็อยากจะเป็นพ่อแม่คนน่ะใช่ไหมถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้จะเป็นได้ไงอย่างเงี้ยใช่ไหมเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องค่อยๆกระแทะเข้าไปให้มันชัดเจนหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะครอบครัวนะครับก็ต้องให้ความสำคัญมากๆเอาไว้สิครับกระทรวงอะไรแต่เกี่ยวกับครอบครัวที่ว่ามีกระทรวงนี่ไม่ใช่เลยหรือว่าเดินสายไปสายมาในนั่นใช่ไหมครับทำนองนั้นแหละครับไอ้เรื่องเอกสารอะไรต่างๆลดไปเยอะๆหน่อยหอบกองเต็มโต๊ะเวลาเดินก็ไปหน่วยราชการเล็กๆโคกองเต็มโต๊ะจะตายกันมันก็จะแบกเอกสารนั่นนะครับระเบียบก็เยอะเหลือเกินไม่รู้จะสร้างมันทำไมมากมายนะระเบียบส่งเสริมคนเนี่ยต้องมีระเบียบส่งเสริมไม่ใช่ห้ามนี่ไปเลยมันต้องมีตั้งเป้าแล้วแข่งกับองค์ความรู้ตะวันตกใช่ไหมไม่ใช่เอาตะวันตกก็มาครอบงำคนบ้านเมืองเรานะสร้างนวัตกรรมแห่งความคิดขึ้นมาก่อนใช่ไหมจะมาต้องปลูกฝังกันจริงๆจังตั้งเป้าไว้50ปีพัฒนาคนรุ่นหนึ่งใช้เวลา50ปีนะครึ่งศตวรรษนะด้วยจะมาล่ะไม่ใช่น้อยนะ
เรื่องอย่างเงี้ยไม่มีแบบแผนกันในการใครจะเกิดยังไงก็เกิดใครจะโตยังไงก็โตใช่ไหมครับสุดท้ายพอเวลามันอยู่ในทางสังคมโดยรวมแล้วก็อ้าวความคิดก็ต่างกันทะเลาะกันกลางถนนทางทะเลาะกันอยู่ในสถานที่ที่มันไม่น่าจะทะเลาะกันสถานที่อันเป็นสาธารณะโรงหนังเนี่ยก็ถือสาธารณะนะครับโรงหนังโรงละครใช่ไหมถนนทางใช่ไหมสนามฟุตบอลเหล่านี้เป็นต้นแม้แต่วัดวารามสระสุรมัสยิดเหล่านี้เป็นต้นสถานที่เป็นสาธารณะรวบรวมผู้คนเยอะๆก็ถือว่าเป็นเรื่องของสาธารณะอะไรทำนองนี้ครับใช่ไหมก็ต้องสั่งสอนกันอย่าให้มันไปอย่างนั้นนั่นก็ไปตบไปตีกันสนามหลวงประมาณนั้นเห็นแล้วนั่นนะ